กันชัยงงถามลุงพลบอกความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกวันรู้เกรี้ยวกราดเตือนแล้วจะบรรลัยงงเลยหนุ่มกันชัยเตือนไว้ตั้งแต่แรกพูดไม่ตรงกันจะบรรลัยย้อนคำสัมภาษณ์ลุงพลบอกการพูดความจริงแต่ละวันไม่มีใครพูดคำเดิมหรอกเผยรู้ตั้งนานเกรี้ยวกราดจากกรณีรายการโหนกระแสวันที่19มกราคม64หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33เปิดใจสัมภาษณ์อุ๊บวิริยะหมอปลาและน้ำฟ้าภรรยารวมทั้งทนายโนบิตะอดีตกัลยาณมิตรลุงพลวันนี้เกิดอะไรขึ้นถึงโบกมือลาไม่ญาติดีกันอีกแล้วพระบอกผีตะเคียนสิงลุงพลของขึ้นทำร้ายสื่อย้อนคำสาบานลุงทำขนลุกหมอปลาที่มาที่ไปคือยังไงครั้งแรกทำไมเข้าไปดูแลลุงพลหมอปลาเราลงพื้นที่เพราะเจ้าหน้าที่และนักข่าวช่องหนึ่งชวนไปพอเราไปเห็นภาพเขาก็เมตตาเขาสงสารเพราะกระแสสังคมเล่นเขาอยู่แล้วกล้าพูดได้ว่าคนไทยทั้งประเทศไม่มีใครเป็นห่วงเขาเท่าผมณวันนั้นนะแต่ณวันนี้ช่างมันเพราะเขาดันไปสัมภาษณ์สื่อว่าลองถามหมอปลาสิว่าจริงใจกับเขาแค่ไหนเขาใช้ปากหรือใช้ก้นก็ไม่รู้เวลาออกรายการผมปกป้องคุณทุกอย่างมีคนเตือนคุณก็ทะเลาะกับเขาเลยหมอปลาคนมาเตือนก็ไม่เชื่อเราปกป้องทุกอย่างแต่พอถึงเวลาเขามีชื่อเสียงมีคนรอบกายเยอะเขากลับระแวงว่าผมติดเครื่องดักฟังทำไสยศาสตร์ใส่เขาเอาสมองส่วนไหนคิดพูดง่ายๆเราเตือนเขาเขาไม่เชื่อเขาเปรียบผมเป็นเหี้ยฝาทองผมบอกต่อหน้าลุงและไอ้สารวัตรบอกว่าลุงจำไว้นะอย่าเปิดรับบริจาคเราเตือนตลอดระวังยูทูบเบอร์นะลุงผมพูดถึงยูทูบเบอร์ไม่กี่วันเขาก็เล่นงานผมเตือนทุกอย่างจุดเปลี่ยนเป็นเพราะยูทูบเบอร์หมอปลายูทูบเบอร์และการบริจาคเราเตือนจนไม่รู้จะเตือนยังไงวันขึ้นคอนเสิร์ตก็บอกว่าตอนนี้เป็นโอกาสของลุงลุงขายไก่ย่างสูตรลุงพลไปเลยอย่างน้อยวันหนึ่งหากคนไม่รู้จักลุงทางสื่อก็มีสูตรไก่ย่างขายแนะนำทุกอย่างแต่เขาก็ไม่เคยทำแต่ที่หนักสุดคือระแวงผมเขาระแวงว่าคุณไปทำของใส่เขาหมอปลาใช่จะทำหาพระแสงอะไรผมทำแล้วได้อะไรเครื่องดักฟังทำไหมหมอปลาก็นี่แหละพอบอกให้ไปแจ้งความสืบทำซิมหายอีกแต่ลืมคิดว่าไปบอกช่อง8ว่าเคยให้ยูทูบเบอร์เอาซิมนี้ไปใช้แสดงว่าเขาต้องมีเบอร์พอถามเรื่องเบอร์บอกว่าจำไม่ได้ว่าให้ยูทูบเบอร์คนไหนแล้วมันคืออะไรมาโยนที่ใส่ผมมีคนบอกว่าลุงพลหมดประโยชน์หมอปลากับพักพวกถีบหัวส่งหมอปลาผมได้ประโยชน์อะไรจากเขาเขาคือใครบางคนว่าผมไปเกาะเขาพวกเอฟซีข้างไข่มันดูข่าวตอนหลังไม่ดูข่าวตอนแรกว่าเราเข้าไปช่วยเพราะเขาโดนอะไรพอถึงเวลาหาว่าพวกเราเททิ้งเพราะหมดประโยชน์ผลประโยชน์พระแสงอะไรมีแต่เราพยายามหาสิ่งดีๆให้เขาเราให้ใจแต่สิ่งที่ผมให้คือความทรยศหักหลังคุณฟ้าร้องห่มร้องไห้มีกระแสข่าวว่าหมอปลาหึงไม่ชอบลุงพลลุงพลชอบโอบกอดเมียตัวเองและรุ่งร่ามหมอปลาไร้สาระไม่มีสาบานที่เราหมั่นไส้ที่สุดคือเรื่องดักฟังไสยศาสตร์แม้แต่องค์พญาครุฑที่เราให้เขาตอนแรกเพราะเขาไม่มีใครเราให้เขาไว้ยึดเหนี่ยวพอมาทีหลังเขาไปบ้าบอคอแตกกับพวกดูดวงเขาคิดว่าเขาคือลูกหลานพญานาคเขาบอกว่าต้องเอาครุฑออกเขาจะเอาครุฑให้ใครเอาก็ได้ไม่ว่าหรอกแต่เขาเสือกออกสื่อว่าเอาให้ญาติพี่น้องไปแล้วคุณให้ก็ให้ไปไม่จำเป็นต้องสารแนบอกคนอื่น
ขาบอกเป็นลูกหลานพญานาคนาคกับครุฑไม่ถูกกันเลยเอาไปให้คนอื่นแล้วคุณฟ้าเกิดอะไรขึ้นคุณถึงขั้นร้องไห้น้ำฟ้าความรู้สึกผิดหวังเสียใจมากกว่าเสียใจว่าคนนัดการแล้วจะถึงอยู่แล้วเรานัดพยานปากเอกไว้พอเราจะไปถึงแกบอกว่าแกกำลังจะกลับตอนแรกบอกทนายว่าอยู่สกลนครเรื่องของเรื่องคุณนัดกับลุงพลจะไปที่กกอกอยู่ดีๆพอไปถึงลุงพลไม่อยู่ทั้งที่นัดเรียบร้อยแกไปไหนน้ำฟ้าทีแรกไม่ทราบแต่มาทราบว่าอยู่กรุงเทพมหานครแกก็มาบอกว่าหลานมีธุระหรือจะไปเอาของให้หลานขายออนไลน์ประมาณนี้ก็เลยไม่ไหวกับพฤติกรรมแบบนี้เหรอน้ำฟ้ามันหลายๆเรื่องเข้าวันนั้นเขาหลอกเราหมดเลยถ้าแกจะไปทำไมไม่บอกหนูก่อนแล้วเรานัดพยานปากเอกเอาไว้ด้วยหลอกเราหมดเลยเขาหลอกเก่งเหรอน้ำฟ้าเรื่องนี้กับอีกหลายเรื่องพอมาคุยกันมันมีหลายเรื่องยิ่งเผยให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าทุกสิ่งที่เขาพูดออกมาสวนทางกันหมดเลยมีหลักฐานหมดเลยไหมไม่ไปปรักปรำเขานะในอ่ำฟ้าไม่จำเป็นต้องปรักปรำไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ไม่มีแรงจูงใจว่าต้องไปทำเขาด้วยเรื่องอะไรหมอปลาเคยพูดในรายการต่อหน้าลุงพลว่าผมจะเอาเงินไปประกันให้ลุงพลโดนกล่าวหาว่าทำอะไรน้องชมพู่เคยพูดว่าจะไม่ทิ้งเขาหมอปลาวันนั้นกับวันนี้มันเปลี่ยนไปด้วยพฤติกรรมหลายๆอย่างด้วยสิ่งที่เราแนะนำเราโดนกระทำมาวันนี้เขามีชื่อเสียงมีคนรอบกายมีกุนซือเขาไม่เชื่อฟังคนที่หวังดีกับเขาเมื่อเขาเกิดความระแวงคนที่เคยให้ใจเขาผมก็ต้องถอยบอกก่อนเขาทิ้งผมนะไม่ใช่ผมทิ้งเขาคุยกันดีๆไม่ได้อีกแล้วหมอปลาคุยเรื่องอะไรไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรคุยกันไปหมดแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันคนละภาษาผมคุยภาษามนุษย์เขาคุยภาษาพญานาคคุยกับเขาล่าสุดเมื่อไหร่หมอปลาล่าสุดได้คุยกันแป๊บเดียวตอนเอากระเช้าไปให้ผู้การมุกดาหารวันนั้นเราด่ายูทูบเบอร์และสอนเขาด้วยกลับมาเขาเริ่มเล่นงานผมแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่เขาเล่นงานเขาไม่ดูทำลายอะไรสักอย่างพยายามสร้างสมมุติฐานปลอมๆเพื่อแลกยอดไลค์ยอดวิวยอดคนติดตามเพื่อวันหนึ่งเขาอาจมาเล่นงานผมก็ได้แต่ลืมไปว่าคนพูดความจริง100ครั้งก็พูดความจริงอยู่แล้ว วันนี้ไปฟ้องลุงพลแล้วข้อหาอะไรหมอปลาข้อหาหมิ่นเราอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องดักฟังไม่ใช่คุณมาโยนที่ไว้บอกว่าผมให้คนชื่อป๊อปปี้ไปติดแล้วถึงเวลาต่อหน้าสื่อผมไม่เคยกล่าวหาเขาผมยังเป็นห่วงเขาเหมือนเดิมต่อหน้าสื่อพูดโคตรสงสารลับหลังสื่อไม่อยากจะพูดคุณอุ๊บวิริยะวินาทีแรกทำไมไปอุ้มลุงพลหลายคนบอกว่าคุณโหนกระแสอุ๊บยอมรับว่าโหนจริงแต่พูดจริงทำจริงบินไปส่วนตัวมีช่องหนึ่งชงฉันก็เล่นใหญ่รัชดาลัยเธียเตอร์เขาถามว่าคดีดังๆทำหนังละครได้ไหมอย่างเชอรี่แอนตี้ใหญ่คืนบาปพรหมพิรามที่ทำหนังทำซีรีส์ได้เขาก็ถามว่าปีนี้มีข่าวอะไรดังๆทำเป็นหนังได้เราก็ไปช่วยหลายคดีเช่นจากคลั่งโคราชเตี้ยมช.เชียงใหม่ขายพวงมาลัยใต้ทางด่วนแล้วก็บอกว่ากกกอกทำซีรีส์ได้ปรากฏว่าเขาตัดออกแค่กกกอกอย่างเดียวก็เลยงานเข้าก็เลยต้องไปลุยเลยเหมือนมีนายทุนติดต่อเข้ามาก็บินไปเลยพี่อุ๊บสนับสนุนเต็มที่อุ๊บเราก็เล่นใหญ่รัชดาลัยเพราะมันทางเราเห็นแววว่าเขาร้องเพลงได้เราก็เกิดความสงสารเหมือนหมอปลาคุณน้ำฟ้าเราก็เลยดันเลยด้วยความสงสารเราอยากให้เขามีรายได้ด้วยเขาบอกตอนนี้คุณมีปัญหากับลุงพลเพราะคุณไม่ได้เงิน
อุ๊บไม่เกี่ยวเลยเราทำงานด้วยใจเงินต่างๆเขารับจากลูกค้าเองเลยไม่ใช่ประเด็นค่าตัวแพงไหมอุ๊บตั้งแต่2-50,000ถึงแสนเลยค่าตัวหลักล้านจริงไหมอุ๊บไม่รู้นะแต่ยังไม่มีนะหลักแสนแต่มีหลายงานเข้ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็แบนหมดเลยพี่หักเงินเขาเยอะเกินไปไหมอุ๊บไม่ได้หักสาบานไม่เอาสักสลึงเลยเหมือนหมอปลาน้ำฟ้าเราทำด้วยใจมีบวกค่าตัวลุงพลไหมสมมุติค่าตัว10,000แต่คุณเรียก20,000อุ๊บลูกค้าจ้างว่าเอาพี่อุ๊บเพราะฉันก็มีมูลค่าฉันก็มีชื่อเสียงแต่ส่วนของเขาเราไม่เอาอย่างกาแฟ2 ผัว 8 เมียพี่ได้40,000นี่เป็นค่าบินเราเองได้เงินสดมาก็แบ่งกันเลยให้เห็นกันเลยเรื่องเงินไม่มีปัญหาแล้วเรื่องกินลุงพลก็ไม่ใช่ไม่ชอบผู้ใหญ่ชอบเด็กแล้วแตกกันเพราะอะไรอุ๊บมันมาจากเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของลุงพลเป็นเรื่องคนอื่นแล้วเขาไม่แยกแยะเรื่องงานกับส่วนตัวเขาบอกขอเบรกงานเพื่อให้กำลังใจน้องนักข่าวคนหนึ่งซึ่งเขาอัดเสียงที่คุยกันคนเราจริงใจกันจะมาอัดเสียงเพื่ออะไรตามหลักอัดเสียงไม่ได้ใครอัดเสียงพี่อุ๊บนายคนนั้นตอนนั้นไม่ได้ทะเลาะ กันเลยแล้วอัดเสียงเพื่ออะไรโชคดีดิฉันเป็นนางเอกพูดเพราะเขาบอกว่าขอเบรกงานทุกอย่างของคุณอุ๊บเพื่อให้กำลังใจน้องนักข่าวคนหนึ่งเหมือนยกเลิกงานหลังจากนั้นก็มีปัญหามาเรื่อยๆเช่นลับหลังด่าอีกระเทยป่วยจิตเลียนเดินแบบตูดบิดหลายเรื่องหลายราวเขาล้อเลียนเรามันก็เลยสะสมกันก็คงไม่ต้องร่วมงานกันแล้วแล้วเหยียดเพศสภาพด้วยไลฟ์สดก็พาดพิงถึงพี่ประจำคนรอบข้างก็เห็นฉันก็ไม่เคยทำอะไรแล้วเอฟซีข้างไข่ที่เลียไข่เน่าๆก็มาด่าไม่เข้าใจแหกหูแหกตาดูกันบ้างเป็นทนายโน่บีจริงบีจริงเป็นทนายเขาไหมทนายเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาเพราะลุงพลยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาใดๆทั้งสิ้นต้องเท้าความว่าผมได้รับการประสานจากหมอปลาให้เข้ามาดูแลให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆกับลุงพลมีการเซ็นเอกสารกันไหมว่าเป็นที่ปรึกษาให้ลุงพลทนายเอกสารไม่มีมีแต่ขอความร่วมมือจากหมอปลาให้เข้าไปช่วยดูแลให้คำแนะนำส่วนหนึ่งตอนนั้นเราเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะออกหมายจับลุงพลจึงจำเป็นต้องเข้าไปรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเก็บไว้ช่วยเหลือในชั้นศาลตอนนั้นหมอปลาขอความช่วยเหลือจากทีมทนายหลายคนผมก็เป็นตัวแทนของทีมเข้าไปเกี่ยวข้องกับบ้านกกอกทำไมวันนี้ต้องเซกูดบายเพราะหมอปลาไม่เอาด้วยเหรอทนายตรงนั้นก็มีผลแต่หลักๆหนึ่งผมไปทำด้วยใจเข้าไปช่วยแล้วมีเอฟซีเข้ามาด่ามากล่าวหาว่าผมเป็นนกสองหัวเอาข้อมูลลุงพลไปให้หมอปลาถือว่าผิดมรรยาททนายความไหมทนายต้องนำเรียนว่าผมยังไม่ใช่ทนายยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเป็นทนายเป็นแค่ที่ปรึกษาหมอปลาตอนนั้นไม่ใช่คู่ความกับลุงพลแค่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วเกิดการแบ่งฝ่ายเอฟซีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาดังนั้นพอผมไปทำงานถ้าไม่ไปช่วยผมก็โดนว่าพอผมไปอีกฝั่งก็ว่าผมก็ลำบากใจในการทำงานวันที่ผมไม่สบายลุงพลเข้าเครื่องจับเท็จวันนั้นเอฟซีถล่มผมยับว่าผมเทลุงพลทิ้งลุงพลซึ่งร่างกายผมจะแย่อยู่แล้วต่อมาวันที่10ปรากฏว่าเชิญน้องไนท์อัมมนกับน้องโอมไปเก็บวัตถุพยานตอนนั้นเข้าใจว่าไปเก็บปากคำก็ได้รับการประสานงานจากลุงพลป้าแตนขอความร่วมมือให้ช่วยดูแลแต่ยืนยันว่าคุณไม่ได้เป็นทนายความไม่มีค่าใช้จ่าย
วันนี้ไม่ทำแล้วก็ถือว่าไม่เกี่ยวทนายใช่แต่สาเหตุหลักๆตัดขาดกันคือวันที่9ลุงพลมาบอกผมว่าลุงเจอเครื่องดักฟังนี่เป็นสาเหตุที่ลุงเกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ใจหมอปลาพี่น้ำฟ้าผมก็บอกว่าต้องตรวจสอบเชื่อได้ไงว่าเป็นเครื่องดักฟังลุงก็เอาโทรศัพท์มาให้ดูภาพผมก็บอกว่าเป็น GPS ไม่ใช่เครื่องดักฟังเหมือนเอาไว้ติดตามเมียน้อยแต่ถ้าไม่สบายใจเอาซิมไปตรวจสอบลุงก็ไม่ตรวจสอบก็โอเคเพื่อความสบายใจไปคุยกับพี่น้ำฟ้าหมอปลาที่เพชรบุรีนะแล้วไปอยู่ในรถเขาได้ไงทนายเรื่องราวมีการชี้แจงว่าคาดว่าน่าจะเอาไปไว้วันที่ช่างป๊อปปี้มาทำการติดกล้องซึ่งเป็นคนหมอปลาเขาคาดของเขาเองถ้าผมเอาเครื่องดักฟังไปวางไว้ที่กระปุกเกียร์โคตรปัญญาอ่อนเลยใครๆก็เห็นทนายผมแนะนำให้ไปคุยกันส่วนตัวแต่ลุงพลไม่คุยลุงพลเล่นออกสื่อเลยเขาให้สัมภาษณ์สื่อหลักเลยทุกคนฟังบทสัมภาษณ์ลุงพลไม่เท่าไหร่ไปฟังคำสัมภาษณ์ป้าแตนจะรู้เลยว่าเป็นใครลาตะเคียนพี่พอดีศักดิ์สิทธิ์แปลงเป็นมะค่าตบตาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจให้ดีนะเจ้าแม่ออกฤทธิ์อยู่ตกลงเป็นไม้มะค่าไม่ใช่ไม้ตะเคียนหมอปลาประมาณนั้นอีกอย่างที่เขาบอกว่าแม่ตะเคียนให้ถูกหวยอย่าไปเชื่อถ้าถูกหวยจริงเขาปิดรับบริจาคแล้ววันนี้ช่วงเช้าลุงพลน็อตหลุดแกโมโหโวยวายขึ้นมาคิดว่าแกเป็นอะไรหมอปลาเป็นคนเดิมที่เคยเป็นอยู่อู้ผีบ้ามั้งหัวเราะเท่าที่ทราบแกเป็นคนเกรี้ยวกราดที่โมโหเจ้าอารมณ์ชาวบ้านกกกอกกลัวกันแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวนี้ซึ่งสัจธรรมด่ามาด่ากลับแบบนี้ถือว่าผิดไหมทนายถือว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นแต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทคดีนี้อาจเร็วกว่าคดีอื่นด้วยซ้ำเคยสัมภาษณ์ลุงพลเคยถามว่าสิ่งที่ลุงพลตอบแต่ละครั้งไม่เหมือนกันลุงรู้สึกยังไงแกบอกว่าคนเราความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันหรือเปล่างงไหมหมอปลางงพี่กี่วันความจริงก็ต้องเหมือนกันยืนยันว่าไม่กลับไปหาลุงพลหมอปลาไม่ทางใครทางมันอุ๊บพี่จะดำเนินการเร็วๆนี้แจ้งความดำเนินคดีแน่นอนเจอกันค่ะทั้งนี้ในรายการมีการย้อนคำสัมภาษณ์ลุงพลที่หนุ่มกรรชัยเคยไปสัมภาษณ์ถึงที่บ้านกกอกว่าทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดกับสื่ออย่างหนึ่งลุงพลก็ตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงแต่ละวันไม่มีใครพูดคำเดิมหรอกจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครเจาะจงว่าวันนี้พูดอะไรบ้างมันเป็นพิรุธว่าต้องพูดคำเดิมแต่ผมไม่พูดคำเดิมถามตรงตอบตรงซึ่งหนุ่มก็บอกกับลุงว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับตรงนี้เดี๋ยวก็บรรลัยนะ